มีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีและก็จังหวัดสระบุรีในการมาติดตามสถานการณ์ภัยแล้งรวมถึงการบริหารจัดการน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและก็การรักษาระบบนิเวศในลุ่มน้ำชัยนาทป่าสักซึ่งทางที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าจะมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดจนหมดหน้าแล้งนี้ค่ะวันนี้ทางที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอลงกรพลบุตรลงพื้นที่ที่สำนักงานชลประทานที่10จังหวัดลพบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์การจัดการน้ำในพื้นที่คลองชัยนาทป่าสักในการจัดการน้ำช่วยเหลือสำหรับการผลิตน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรีต้องบอกก่อนนะคะว่าคลองชัยนาทป่าสักได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในการผลักดันน้ำเค็มที่ปล่อยอยู่ที่วันละ85ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำส่วนหนึ่งที่ควรจะเข้าคลองชัยนาทป่าสักผ่านทางประตูระบายน้ำมโนลมต่ำกว่าแผนที่กำหนดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ16ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำเพราะคลองชัยนาทป่าสักต้องดูแล4จังหวัดก็คือจังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรีจังหวัดสระบุรีแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำให้ช่วงเดือนธันวาคมปี2562ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีการจ่ายน้ำเป็นเวลารวมถึงการลดแรงดันน้ำในหลายจุดโดยการแก้ไขของทางกรมชลประทานได้มีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไปติดตั้งที่ประตูระบายน้ำมโนลมริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อสูบทอยน้ำเข้าคลองชัยนาทป่าสักให้ได้เวลา 15.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับน้ำที่ไหลเข้ามาตามธรรมชาติคลองในคลองชัยนาทป่าสักก็จะตกแล้วอยู่ที่ 2.7 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภครวมถึงการรักษาระบบนิเวศเพื่อการเกษตรอีกด้วยซึ่งทางนายอลงกรได้กำชับให้มีการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอในช่วงหน้าแล้งของปี 2562 ทับ 2563 ที่มีการคาดการณ์ว่าเป็นหน้าแล้งที่ไม่ต่างจากปี 2558 ทับ 2559 ซึ่งได้มีการกำชับเน้นในเรื่องของน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคการเกษตรการรักษาระบบนิเวศรวมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องให้ช่วยการประหยัดน้ำและใช้น้ำอย่างคุ้มค่าจำนวนของปริมาณน้ำที่จะบริหารในรอบ6เดือนตั้งแต่พฤศจิกายนของปีที่ผ่านมาไปถึงสิ้นเดือนเมษายนของปีนี้เรามีน้ำต้นทุนอยู่ประมาณ 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 5,000 ล้านคิวนะครับที่จะต้องดูแล22จังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยเนี่ยขณะนี้ก็ผ่านมาประมาณ 40% ของแผนแล้วนะครับการบริหารจัดการยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจแต่ว่าเนื่องจากมีปัญหาความเค็มน้ำทะเลหนุนขึ้นมาในเจ้าพระยาสูงขึ้นมาเกินคาดหมายจึงจำเป็นต้องขอทางสทนช.เพื่อเพิ่มปริมาณการปล่อยน้ำลงในส่วนของเจ้าพระยานอกจากนี้หากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาในคลองชัยนาทป่าสักไม่เพียงพอยังมีการวางแผน2ในเรื่องของการดึงน้ำจากแม่น้ำแม่กลองมาช่วยในการเป็นน้ำดิบในการผลิตน้ำทั้งน้ำอุปโภคและบริโภคซึ่งต้องบอกว่าน้ำนั้นถือว่ามีส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตและการทำการเกษตรของเกษตรกรส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรก็จะมีการปล่อยแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ย 0.01 รวมถึงมีการประกันรายได้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชัยนาทป่าสักถือว่าตอนนี้ดีขึ้นตามลำดับหากเปรียบเทียบเมื่อเดือนธันวาคม2562ที่ผ่านมาแต่อยากจะฝากพี่น้องประชาชนในเขตลุ่มน้ำชัยนาทป่าสักอย่าตื่นตระหนกแล้วก็ใช้น้ำอย่างคุ้มค่าเพราะว่าปีนี้หลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งเร็วกว่ากำหนดค่ะ